สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณนิรัชยาครับคุณหมอคะหลังจากที่เห็นตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะนี้แล้วก็มีการประเมินกันไปอีกว่าหลังสงกรานต์เนี่ยพอกลับมาจากการเฉลิมฉลองหยุดยาวกันแล้วตัวเลขสูงสุดอาจจะไปแตะที่วันละ 100,000 คนคุณหมอประเมินเอาไว้อย่างไรบ้างคะก็โดยส่วนตัวก็คาดว่าคงน่าจะมีการเพิ่มขึ้นจากการที่มีการเคลื่อนย้ายมีกิจกรรมแล้วก็อาจจะมีคนที่กาดตกบ้างแต่ก็ยังมองโลกสวยว่าคงตัวเลขอาจจะไม่ได้สูงขึ้นไปเป็น2เท่า3เท่าของที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะคาดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนในวงกว้างแล้วก็การระมัดระวังตัวที่เราพยายามเตือนกันนะครับแต่จะมากจะน้อยเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายนะฮะทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็คนที่คอยกำกับดูแลมาตรการต่างๆที่เราออกมากันนะครับค่ะณวันนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อประมาณ 25,000 คนต่อวันแต่ว่าวันนี้เนี่ยรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิต108คนเป็นตัวเลขที่เกินหลักร้อยอีกครั้งหนึ่งคุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังถึงเหตุและปัจจัยที่นำมาสู่ตัวเลขนี้หน่อยค่ะตัวเลขนี้ก็ต้องพิจารณาคู่กับผู้ป่วยอาการรุนแรงซึ่งตอนนี้ก็แตะขึ้นประมาณ 2,000 ใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจก็ประมาณ800เพราะว่าตัวเลขผู้ป่วยอาการรุนแรงผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจและผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของจำนวนผู้ป่วยโดยรวมทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะย้อนหลังไปล่วงนะก่อนหน้านั้นประมาณ 10-14 วันพอหลังจากคนเราติดเชื้อแล้วกว่าจะเริ่มอาการรุนแรงกว่าจะใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยจะกินเวลาประมาณ 10-14 วันอันนี้ก็สะท้อนว่าเมื่อย้อนหลังไป2อาทิตย์ก็คือปลายเดือนมีนาเนี่ยเรามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากระดกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหลังจากคงที่มาพักหนึ่งซึ่งยอดนี้ก็จะส่งผลให้มีการสะสมของจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงตกค้างอยู่นะครับทีนี้ก็จะต้องมารอดูว่าหลังสงกรานต์แล้วเนี่ยยอดนี้ยังกระดกขึ้นไปต่อหรือยอดนี้คงที่หรือยอดนี้ค่อยๆลดลงซึ่งอันนั้นก็จะเป็นตัวบอกว่าสถานการณ์มีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าครับค่ะผู้ป่วยอาการหนักที่คุณหมอดูแลอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะก็คงคล้ายกับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์ออกมาสำหรับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ป่วยอาการรุนแรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนที่มีเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบมีส่วนน้อยมากๆที่ได้รับวัคซีน3เข็มหรือ4เข็มแล้วก็มีอาการรุนแรงนะครับแต่ตอนนี้ที่ห่วงอีกอันหนึ่งก็คือถึงแม้จำนวนกลุ่มนี้จะไม่เยอะก็คือเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กต่ำกว่า4ปีซึ่งละลอกนี้เนี่ย เราพบเด็กเล็กมีการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้นกว่าระลอกเดลต้าโดยสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนเด็กที่ป่วยอาจจะไม่เยอะแต่เนื่องจากว่ามีเด็กติดเชื้อเยอะก็เลยทำให้เห็นเด็กที่มีอาการรุนแรงได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมซึ่งการดูแลเด็กเล็กนั้นจะค่อนข้างลำบากและก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพิ่มเติมจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือกลุ่มคนเปราะบางในกลุ่มอื่นๆนะครับการติดเชื้อส่วนใหญ่ของกลุ่มเด็กเล็กที่คุณหมอกังวลเนี่ยส่วนใหญ่เขาไปติดเชื้อมาจากไหนคะแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เด็กเนี่ยอาจจะนำไปสู่อาการหนักได้เนี่ยประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้างอะคะคุณหมอคะส่วนใหญ่เด็กเล็กนั้นก็จะติดเชื้อจากผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะติดจากมารดาซึ่งจะอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันวัคซีนที่เรามีใช้ในปัจจุบันในประเทศไทยเรานั้นครอบคลุมตั้งแต่แค่อายุ5ปีขึ้นไปครับดังนั้นเด็กต่ำกว่า5ปีนั้นก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากวัคซีนขณะเดียวกันผู้ปกครองที่จะต้องออกไปข้างนอกออกไปสัมผัสผู้อื่นก็จะเป็นคนที่นำเชื้อมาสู่เด็กซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ภาคการแพทย์พยายามเตือนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่างๆว่าต้องคอยระวังสำหรับคนที่อยู่ในครอบครัวมีเด็กเล็กอยู่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการนำพาเด็กเล็กออกไปพบปะผู้คนอื่นๆซึ่งก็จะช่วยอีกทางหนึ่งเนื่องจากว่าเขายังมีภูมิคุ้มกัน
ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปครับค่ะคือคุณหมอคะเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยเจ็บป่วยจากโรคโควิด -19 พยายามที่จะดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าเราจะสังเกตว่าเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด -19 หรือไม่จนนำไปสู่กระบวนการในการรักษาตัวการคัดแยกตัวเองออกมาจากคนอื่นจะได้ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะจริงๆตอนนี้อาการของโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนซึ่งปัจจุบันที่เป็นหลักในบ้านเราก็คือ BA.2 อาการก็เหมือนกับอาการไข้หวัดโดยทั่วไปแยกกันไม่ค่อยออกนะครับส่วนใหญ่ก็จะคืออาการเจ็บคอมีน้ำมูกอาจจะมีไข้ต่ำๆนะครับซึ่งในระหว่างนี้ถ้าใครมีอาการเป็นไข้หวัดก็เคร่งครัดเรื่องของการใส่หน้ากากพยายามแยกจากผู้อื่นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสามารถตรวจด้วยชุดตรวจ ATK อย่างที่ข่าวก่อนหน้านี้ที่กล่าวถึงว่ารัฐบาลหรือทางสปสช.นั้นกำลังจัดสรรชุดตรวจนะครับอันนั้นก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เรารู้ตัวเราว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากโควิดหรือเปล่าและถึงแม้ว่าผลการตรวจเป็นลบเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเรายังเป็นคนที่ออกไปพบปะผู้คนแล้วมีอาการไข้หวัดแล้วถ้าผลตรวจเป็นลบเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจว่าเราจะไม่เป็นนะครับเนื่องจากว่าการตรวจในระยะแรกของชุดตรวจ ATK นั้นอาจจะให้ผลเป็นลบก็ควรจะแยกตัวแล้วก็ตรวจซ้ำอีก 1-2 วันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะโดยปกติคนทั่วไปถ้าอยากจะดูแลป้องกันตัวเองแล้วก็คัดกรองตัวเองในเบื้องต้นคุณหมอแนะนำยังไงคะเรื่องของการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit เนี่ยควรตรวจถี่แค่ไหนอะคะถ้ากลุ่มแรกที่เรากล่าวถึงกันก็คือกลุ่มคนที่มีอาการหรือไปสัมผัสเสี่ยงอันนี้ก็จะต้องตรวจแล้วก็ตรวจซ้ำทุกๆ 1-2 วันเป็นระยะเวลาสัก 2-3 ครั้งนะฮะก็คือโดยทั่วไปถ้าจะพบเชื้อก็อยู่ในช่วง 0-7 วันแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้มีอาการหรือไม่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำการตรวจเวลาที่จะต้องไปรวมกลุ่มกันเช่นจะต้องไปสัมมนาจะต้องไปทำการประชุมร่วมกับกลุ่มคนอื่นที่เราไม่รู้ที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมาอยู่ประจำหรือต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกันระดับหนึ่งแล้วก็มีระบบระบายอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนะอันนั้นเราก็จะแนะนำการตรวจตามความเสี่ยงนะฮะหลังสงกรานต์พอกลับกันมาแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่ว่าถ้าไปดูในมุมของสาธารณสุขล่ะคะเตรียมพร้อมเอาไว้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอคะเพราะว่าบางพื้นที่บอกว่าเตียงที่ใช้ในการรองรับผู้ป่วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยถูกครองเตียงไปเกินกว่าครึ่งแล้วอะค่ะก็ในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยเตียงส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ประมาณครึ่งนึงนะครับมีที่เกินครึ่งหรือไป 60-70% นั้นมีแค่เป็นบางจังหวัดหรือบางพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ทางหน่วยงานทางการแพทย์ก็พยายามให้เคลียร์ศักยภาพกันก็คือหมายถึงว่าก็จะมีการดูดช่วยจากโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแต่เตียงที่จะจำกัดมากกว่าเตียงของผู้ใหญ่คืออย่างที่คุยกันไปตอนแรกก็คือเตียงของเด็กเล็กซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเป้าหมายที่เราห่วงเป็นอันดับต้นๆ นะครับสำหรับเตียงสำหรับผู้ใหญ่นั้นเนี่ยยังคิดว่าน่าจะมีเพียงพอแต่ถ้ามีจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะต้องโยกย้ายหรือผันทรัพยากรทั้งหมอทั้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่จากการดูแลผู้ป่วยทั่วไปเราต้องไปปิดวอร์ดหรือลดการผ่าตัดคล้ายๆเดิมอันนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับการดูแลผู้ป่วยอื่นๆนะครับถ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ในแง่ของเตียงนั้นยังมีเพียงพอที่จะรองรับถ้าไม่ได้มีการเพิ่มจำนวนมากเกินไปนะครับค่ะถ้าไปถึงจุดหนึ่งที่ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยอาจจะสูงค่อนข้างมากแล้วก็มากกว่าที่มีการประเมินกันเอาไว้ในเบื้องต้นคุณหมอคะมันจะไปกระทบกับการให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นตามกรอบที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการวางเอาไว้ไหมคะก็คงจะมีผลทำให้เราอาจจะต้องชะลอมาตรการบางอย่างแต่การติดเชื้อที่มากเหมือนกันในต่างประเทศเนี่ยจะผลมันอีกด้านหนึ่งก็คือมันก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นผลรวมสุดท้ายอาจจะทำให้การไปสู่โรคประจำถิ่นอาจจะไม่แตกต่างกันนะครับในระยะเวลาที่จะไปถึงเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียระหว่างทางมากกว่าการที่เราจะค่อยๆ
ให้ยอดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นช้าๆแล้วก็ถึงจุดหนึ่งที่มีภูมิคุ้มกันกันมากพอแล้วก็มันก็ค่อยลดลงเองระหว่างแบบที่สองมากกว่าครับค่ะอยากจะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดไปเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบปลอดภัยคุณหมอช่วยแนะนำให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากโควิด-19อะคะก็ประเพณีสงกรานต์ก็เป็นวันปีใหม่ไทยก็คงเป็นเราคงละเว้นกันมาละ 2-3 ปีแล้วปีนี้ก็คงสามารถที่จะใช้กิจกรรมนี้ในการที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ขอให้ใช้การเล่นในประเพณีสงกรานต์นั้นตามประเพณีแบบโบราณหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะเพิ่มความเสี่ยงก็คือการลงกลุ่มกันจำนวนมากการเล่นสาดน้ำรุนแรงซึ่งจะทำให้มีหน้ากากหลุดลงทำให้ร่างกายเราเปียกน้ำตลอดเวลาทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ที่สำคัญกิจกรรมการรวมกลุ่มสังสรรค์การรวมกลุ่มทานอาหารการรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อันนั้นจะเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงอย่างมากและก็จะทำให้เกิดการระบาดออกไปสู่โดยเฉพาะถ้าไปสู่กลุ่มคนเปราะบางคนท้องคนชราแล้วก็เด็กเล็กอันนั้นก็จะทำให้เกิดปัญหาในจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทำให้การที่จะเข้าสู่โรคโควิดประจำถิ่นของเรานั้นเกิดความยากลำบากมากขึ้นนะครับค่ะวันนี้ครบถ้วนขอบพระคุณข้อมูลจากทางคุณหมอมากๆเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ